สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับจะมีการแข่งขันแบดมินตันรายการแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2022หรือศึกชิงแชมป์เอเชียชิงเงินรางวัลรวม 400,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13,400,000 บาทระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคม2565ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยในวันนี้วันอังคารที่26เมษายน2565จะเป็นการแข่งขันในรอบแรกเดวันโดยจะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้ตรงคำอธิบายคลิปเพียงกดที่ชื่อคลิปนี้ก็จะปรากฏลิงก์สีน้ำเงินขึ้นมาให้กดที่ลิงก์ก็สามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดได้แล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันอังคารที่26เมษายน2565ในรอบแรกเดวันโดยในวันนี้มีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14:00 นตามเวลาประเทศไทยในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมิตรรัชพลมักษาสิทรกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์จะพบกับเชงซีเวยกับหวงหย่าเฉียงคู่มือวางอันดับที่1ของรายการคู่มืออันดับที่2ของโลกจากจีนต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14:00 นตามเวลาประเทศไทยในประเภทชายคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับเบนนันทการยอดไผ่สงคู่มืออันดับที่303ของโลกจะพบกับเรนเซียนอยู่กับตันเฉียงคู่มืออันดับที่340ของโลกจากจีนต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14:40 นตามเวลาประเทศไทยในประเภทชายคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างอภิรักษ์เกระหงกับนัชชานนตุลาโมคู่มืออันดับที่207ของโลกจะพบกับซาวิสไซระแรงกี้เรดดี้กับชีระเชตตี้คู่มือวางอันดับที่3ของรายการคู่มืออันดับที่7ของโลกจากอินเดียต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 17:20 นตามเวลาประเทศไทยในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างไตเติ้ลนุสธนภักดิ์อุปทองกับนั่งชาซินีโกรีภาพคู่มืออันดับที่393ของโลกจะพบกับหวังยี่ลู่กับหวงดองปิงคู่มือวางอันดับที่3ของรายการคู่มืออันดับที่4ของโลกจากจีนต่อมาเป็นคู่ที่5ของนักแบดมินตันไทยที่จะลงทำการแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 17:20 นตามเวลาประเทศไทยในประเภทชายคู่เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างปิ้นวีรพัฒน์ภาคจรุงกับโบ๊ทวงศธรทองคำคู่มืออันดับที่223ของโลกจะพบกับแมนเวยชงกับไควันทีคู่มืออันดับที่44ของโลกจากมาเลเซียสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดเมื่อถึงเวลาใกล้การแข่งขันในคู่แรกทางช่องจะนำลิงก์การถ่ายทอดสดมาวางไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรู้โลกรู้ด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
้